และลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนากว่า30สาขาทั่วไทยศูนย์รับสร้างบ้าน PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับในช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับมาจาก2กลุ่มด้วยกันที่เคลื่อนไหวรณรงค์สันติวิธีสันติภาพเลือกตั้งอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีคุณปูนะครับซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มศิลปะวัฒนธรรม Ants Power นะฮะสวัสดีครับคุณปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีอีกท่านนึงนะครับมากับกลุ่มที่เรียกได้ว่ากลุ่มจัดกิจกรรมพอกันทีหยุดการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงคุณกิติชัยงามชัยพิสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณกิติชัยคุณปูฮะถามคุณปูก่อนแล้วกันนะ ants ant นี่แปลว่ามดนะฮะมดค่ะมดมดยังไงฮะเนี่ยพลังมดมดงานหรือมดแดงหรือยังไงอย่าเอาสีมาก่อนคือเราคิดว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆค่ะคุณปื้มคือเราก็เหมือนกับทุกคนนะคะที่เป็นไทยอดทนมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอดทนไม่ได้แล้วเราก็ต้องสร้างพลังของคนตัวเล็กออกมาคือเราต้องการแสดงออกแค่นั้นเองเราก็รู้สึกว่าต้องรวบรวมพลังแล้วก็ของคนตัวเล็กๆเราก็เลยใช้คำว่า Ants Power ค่ะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นกิจกรรม Ants Power เนี่ยไปปล่อยบอลลูนสีขาวนะครับทำมาแล้วกี่ครั้งฮะในครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวนะใช่เพราะมันเป็นช่วงติดปีใหม่อะค่ะแล้วตอนจริงๆแล้วมันเริ่มจากตอนที่เรารู้สึกคือเรียกว่าเหลืออดแล้วก็ได้ก็คือเพราะว่าตั้งแต่มีคนที่เสียชีวิตเมื่อก่อนปีใหม่นะคะใช่ช่วงนั้นพอดีแล้วพอช่วงนั้นเราก็ได้เตรียมงานแล้วก็ออกมาเวลาบอกว่าเหลืออดเนี่ยเหลืออดกับอะไรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้เราจัดรายการชั่วโมงแรกเราแจกออกไปไม่รู้กี่ดอกเนี่ยเราเหลืออดกับหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่ว่ากลุ่ม Ants Power เนี่ยเหลืออดกับอะไรมันเยอะมากคือตั้งแต่คือการที่ออกมาเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมนี่เราก็เห็นด้วยนะคะส่วนตัวเราก็อยากจะออกมาแต่เราไม่อยากถูกเคลมว่าเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแดงไม่ว่าจะเป็นกปปส.อะไรก็ตามเราเห็นด้วยเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมไม่มีใครรับได้อันนี้เราเห็นด้วยแต่เราไม่ออกมาแต่พอถึงจุดนึงแล้วถ้าคุณได้รับการอำนาจคืนมาจากรัฐบาลแล้วก็คือได้รับให้เลือกตั้งแล้วนายกยอมยุบสภาแล้วตรงเนี้ยเราว่าทุกคนควรจะพอแค่นั้นนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะพอมีความเคลื่อนไหวต่อตรงเนี้ยเราเริ่มรับไม่ได้แล้วที่กปปส.ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือมันเลยไปมันเกินไปมันเลยไปค่ะแต่เขาบอกว่าเลือกตั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ได้ผลไงฮะมันเป็นมุมมองของเขาค่ะแล้วก็เป็นมุมมองของคนกลุ่มเดียวคือมุมมองของพวกเราหรือมุมมองคนจำนวนมากยังต้องการกติกาถ้าเราไม่ทำตามกติกาทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันก็จะมีอย่างนี้ออกมาอีกงั้นเชื่อว่าการเลือกตั้งมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องมีในระบบประชาธิปไตยแน่นอนหรือว่าคุณจะไม่เอาระบบประชาธิปไตยคุณก็ต้องชัดเจนคุณต้องบอกเราก็จะรับได้เราก็จะพัฒนาไปในรูปแบบนั้นด้วยกันแต่คุณต้องชัดเจนนะคะแปลว่ากลุ่ม Ants Power เนี่ยมองว่าสิ่งที่กปปส.หรือคุณสุเทพทำนี่อาจจะไม่ได้นำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยใช่ค่ะเราต้องดึงตรงนั้นกลับมาซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องตลกที่เราต้องมาต่อสู้กันว่าเราต้องไปเลือกตั้งซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่สุดของระบบประชาธิปไตยแล้วเราจะต้องทำให้คนรู้สึกว่าทุกคนเท่าเทียมกันเท่านั้นเองมันง่ายๆมากๆเลยค่ะรู้สึกยังไงตอนที่คุณสุเทพบอกว่าประเทศนี้ควรจะหยุดการเลือกตั้งไปอย่างน้อย2ปีครับรู้สึกว่าคุณดูถูกพวกเราอะค่ะพวกเราตัวเล็กๆนั่นแหละพวกพลังหมดนี่แหละค่ะพวกเราก็เป็นคนเหมือนกันแล้วยิ่งคุณไปดูถูกหรือว่ากลุ่มของคุณสุเทพมีการออกมาบอกว่าสิทธิ์ไม่เท่ากันคนที่มีเงินมากกว่ามีฐานะดีกว่ามีสิทธิ์มากกว่าแล้วเรากล้ามองหน้าคนที่อยู่รอบตัวเราไหมอะค่ะเราที่บ้านก็มีแม่บ้านมีคนรถเราก็รู้สึกว่าเรามองหน้าเขาไม่ได้นะเรารักเขาเหมือนกับเรารักพ่อแม่เราแหละเราอาจจะรักน้อยกว่าแต่เราก็รักเขาเป็นคนหนึ่งคนแล้วคุณมาทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับทุกคนเลยแล้วเป็นพื้นฐานมากมากครับต้องย้ำความเท่าเทียมกันผลตอบรับเป็นไงฮะจากการที่ไปปล่อยลูกโป่งวันแรกก็จริงๆเกินคาดมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราทำงานกันเร็วมากแล้วก็ออกข่าวเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกว่าผลตอบรับดีมากพอออกมาแล้วคือถ้าเกิดสมมติหน้าข่าวบางหน้าบอกว่าคนแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยเราไม่สนใจนะคะเราแค่รู้สึกว่าเราต้องแสดงออกแล้วคนที่ขึ้นมาที่เพจเขาก็ต้องการแสดงออกจริงๆคือเขาเก็บกดมากๆอะค่ะคือทุกคนแบบเราคอยมอนิเตอร์เพจตลอดเวลาต้องคอยแม้กระทั่งลดความขัดแย้งในเพจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพจชื่อเต็มๆของเพจใน Facebook ใช่ไหมใช่ใช่ชื่อ Ants Power Ants Power ใช่ใช่ในกลุ่มเนี่ยชอบจะบอกว่าเป็นกลุ่มคนทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมลองขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมคนทำงานศิลปะวัฒนธรรมถึงสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาคือปูว่าทุกอย่างมันใกล้เคียงกันหมดนะคะจะศิลปะจะรัฐศาสตร์จะ
คือพอเราอยู่ในประเทศนี้แล้วประเทศนี้กำลังมีปัญหาหรือความขัดแย้งทุกคนก็กระทบหมดนะคะแล้วหน้าที่ของคนทำงานศิลปะคือมีคนนักคิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดคือคิดจนไม่รู้จะคิดยังไงแล้วเราก็ต้องออกมานั่นเป็นคำตอบที่ง่ายๆค่ะมีคนทำงานศิลปะหรือว่าใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มที่พอจะเล่าให้ฟังได้ครับบูต้องขออนุญาตไม่พูดถึงพี่ๆเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าเราถือว่าเราออกมาเป็นตัวแทนพี่ๆแล้วครับอะไรคือชัยชนะของกลุ่ม And Power ฮะเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะจริงๆนะคะเราแสดงต้องการออกมาแสดงออกเท่านั้นเองแล้วเราต้องการให้คนในสังคมรับรู้ไปด้วยกันว่ามันมีคนกลุ่มนี้อยู่นะมีคนที่ต้องการแสดงออกแล้วถ้าคุณเห็นด้วยกับอุดมการณ์เราคุณก็ออกมาร่วมกับเราเพราะว่าเราปูเชื่อว่ามีคนเยอะที่ต้องการแสดงออกจริงๆตั้งแต่เปิดเพจมาเราไม่ได้ตั้งความหวังอะไรสูงพอเราจะรันนัวจะมีสัก50คนก็ดีแล้วพอมา300คนที่ว่าแต่จริงๆแล้วเรามองว่าประมาณ500นะคะเราก็ดีใจมากว่าคนออกมาเยอะในระยะเวลาแค่ 2-3 วันที่เรา PR ไปนะคะครับครับคุณกิติชัยครับคุณกิติชัยเนี่ยจัดกิจกรรมไม่ใช่ปล่อยบอลลูนคนจะได้เข้าใจว่าตอนนี้มี2กลุ่มหลักๆนี่คือกลุ่มที่จัดจุดเทียนครับผมนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างฮะตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยไปทำกี่ครั้งแล้วที่ไหนบ้างก็ทำมา3ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกก็27ธันวาฮะนะครับคนนิดเดียวฮะคนประมาณ 70-80 คนฮะนะฮะก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆกันนะฮะก่อนแล้วก็ตอนหลังโดนใน Facebook ฮะผมก็นัดกันใน Facebook นะฮะแล้วพอคนมารู้ข่าวเข้าเขาบ่นบ่นว่าไม่รู้เรื่องเลยทำไมอยากออกไปมั่งทำไมไม่ประชาสัมพันธ์เร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผมก็โพสต์ตอน27ธันวาตอนเช้าอะฮะครับคือทำกันเองคนที่รู้จักกันใน Facebook แล้วตอนหลังตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมามีชื่ออย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการไหมฮะก็ตอนนั้นก็ใช้ชื่อกลุ่มพอกันทีเลยพอกันทีนั่นแหละพอกันทีก็เหลืออดเหมือนกันครับผมคือต้องการยังไงคือปกติเป็นคนที่นิยมการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือแค่เบื่อหน่ายกับวิธีแบบอันธพาลหรือไม่พอใจกับอะไรก็นิยมการเลือกตั้งแน่ๆครับผมก็ถือว่าการเลือกตั้งก็เป็นสิทธิ์ที่ผมมีอยู่ในระบบที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองทางการเมืองแบบนี้อยู่นะฮะครับผมก็อยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบเรื่องความรุนแรงอันนี้เป็นหลักนะครับผมเรื่องพอกันทีนี่หมายถึงอะไรให้พอกันทีฮะพอกันทีก็มันเป็นอารมณ์ด้วยนะฮะฟังจากน้ำเสียงเนี่ยพอคำว่าพอกันทีคือเห็นคนตีกันนะฮะหรือว่าเราถูกกระทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องพูดออกมาว่าเราพอกันทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งน้ำเสียงช่วงแรกๆมันก็จะดูโกรธๆหน่อยนะฮะครับตอนที่เราออกไอ้คำแถลงการณ์อันแรกนะฮะก็จะดูโกรธๆหน่อยตอนนี้จุดเทียนมันกระจายไปหมดเลยในหลายมหาวิทยาลัยในหลายชุมชนในหลายท้องถิ่นเนี่ยนะมันเกิดเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีจัดตั้งเข้าไปจัดการไหมฮะหรือว่ามันเกิดขึ้นเองไม่มีครับคือเฉพาะดูแลแค่หน้าหอศิลป์เนี่ยนะฮะผมก็แย่แล้วนะหอศิลป์กรุงเทพใช่ไหมครับผมที่จุดกันคราวที่แล้วครับผมคราวที่แล้วเพราะงั้นแสดงว่าที่จุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาทำกันเมื่อวานนี้คืนนี้อะไรเงี้ยครับครับพี่ไม่ได้ไปทำให้เขาผมไม่เกี่ยวนะฮะผมไม่เกี่ยวอ๋อนี่คือทำกันเองเลยจะมีมาคุยบ้างนะฮะว่าอยากทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำวิธีการทำง่ายๆบอกเขาไปที่หน้าเพจแล้วเอาไปทำกันครับมันก็คือระบาดออกไปเองตอนแรกผมคิดตัวไปตอนแรกผมคิดว่า organize หรือแบบประสานจากศูนย์กลางไงแต่ไม่ใช่ครับไม่มีทำไมถึงใช้วิธีการจุดเทียนเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นโดยหลักพื้นฐานอันแรกเนี่ยคือมันเกิดมาจากเหตุการณ์หน้ารามเกิดที่มีคนตายใช่ไหมฮะมีตำรวจตายมีการคอพทตายใช่ไหมฮะแล้วจุดเทียนนี่ไว้อะไรอันแรกนะฮะไว้อะไรให้กับคนที่เสียชีวิตทางการเมืองที่ผ่านมาซึ่งอาจจะย้อนไปได้อีกไกลเลยแต่ว่าหลักๆโดยพื้นฐานคือใกล้ๆนี่ก่อนนะฮะแล้วก็เทียนนี้มันก็คือเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างในความมืดมิดเนี่ยฮะแต่ละคนก็มีเทียนคนละเล่มแล้วก็ส่องสว่างเล็กๆของเราออกไปแล้วหลายๆเทียนมันก็ขยายออกไปครับมันเป็นอันเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสันติวิธีอย่างเงี้ยเขาเรียกสันติวิธีเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะว่าช่วงวันนี้ก็สำคัญนะมีเยอะนะฮะในช่วงก้าวเข้าไปสู่วันที่13เนี่ยนะฮะสุดสัปดาห์นี้กิจกรรมเยอะมากหลายกิจกรรมนะครับเดี๋ยวกลับมาสรุปให้เห็นกันนะครับวันนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มพอกันทีนะครับแล้วก็ Ants Power นะครับสักครู่ครับเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลก
ว่าที่ผมมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่กับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดจากตอนนี้ไออาเซียนเตรียมพร้อมรับการชัตดาวน์กรุงเทพด้วยการพาไปชมปรากฏการณ์การเมืองบนท้องถนนหาคำตอบว่าการที่รัฐบาลอาเซียนเจอการประท้วงรุนแรงในเวลาใกล้เคียงกันเป็นแค่เหตุบังเอิญหรือสะท้อนปัญหาประชาธิปไตยกันแน่เสาร์นี้เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง Voice TVจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณพบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talkบันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVสนับสนุนโดยโครงการพลังคิดสกิดโลกสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านวันนี้ Ants Power กับพอกันทีนะครับคุณปูกับคุณกิติชัยนะฮะมีจริงๆแล้วให้ดูมีกิจกรรมเราสรุปให้เห็นว่าวันนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเนี่ยนะฮะเดี๋ยวได้อันนี้คนละอันกันครับพี่เดี๋ยวอันนี้2เอา2ไม่เอานะฮะอันนี้คนละอันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งจะมีการแถลงข่าววันนี้เหมือนกันคือมันมีกิจกรรมเยอะมากจนผมก็ใจว่าเราสับสนกันเล็กน้อยอันนั้นกักไว้ก่อนแต่จะมีถ่ายทอดทาง Voice TV ตอน 11:00 นจะเป็นกลุ่มนักวิชาการหลายคนกักไม่ทันแล้วมันหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวอีกรอบนึงได้อีกรอบนึงนะฮะอีกรอบนึงเป็นกราฟิกอีกชิ้นนึงเดี๋ยวถ้าคุณปูเล่าให้ฟังนิดนึงมั้ยว่าจะทำอะไรกันต่อเนี่ยมีการจัดยังไงปล่อยบอลลูนที่ไหนต่อวันนี้ไม่มีปล่อยบอลลูนแล้วค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราอยากจะทำอะไรที่สร้างสรรค์และเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะให้ทางไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราไม่ทันนะคะแล้วก็คอยจะด่าเราก็ไม่เป็นไรค่ะแล้ววันนี้คุณทำอะไรเย็นวันนี้เราจะทำตั้งคูหากาตามใจค่ะคือเราจะตั้งคูหาจำลองทำเป็นแฮปปิ้งอาร์ตให้คนยังไงเอาทีได้ไหมจริงไหมเนี่ยจริงจริงโอ้นี่หัวศิลปินมากนะชอบอย่างนี้แล้วก็ให้คนเข้ามากาได้เลยค่ะว่าคุณอยากจะกาอะไรคุณกาไปเลยจะโหวตโนจะโหวตใครจะไม่โหวตอะไรก็ว่าไปค่ะอันนี้คือตั้งกูหาตามใจค่ะกาตามใจตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้บนสกายวอล์กตรงหน้าหอศิลป์นะคะอันนี้ที่เป็นภาพเผยแพร่กันใน Facebook ที่เป็นคูหาสีเขียวๆใช่ไหมฮะใช่แต่ของเราจะไม่ได้สีเขียวจะเป็นสีขาวเพราะงั้นแปลว่ากิจกรรมทั้ง2ท่านนี้ก็จะผนวกกันโดยปริยายโดยปริยายคือของเราอยู่ข้างบนนะคะใช่แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะไปร่วมจุดเทียนด้วยบนตรงสถานีรถไฟฟ้าเหรอใช่แล้วเขาให้อ่ะเราจะทำเป็นแฟชม็อบค่ะอ๋อคือไม่ให้ก็เรียกว่าแฟชม็อบแล้วกันคือถ้า BTS ไม่ให้ก็มีสำนึกบ้างก็ดีอันนี้ 5:00 นถึง 6:00 นเย็นใช่ไหมเข้ากูหากาเนี่ยอันนี้ชอบมากสกายวอล์กของกทมผมให้ดูเสื้อฮะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อซึ่งจะไปปรากฏในงานนี้ด้วยนะครับ Respect my vote นะครับเสื้อที่อาจารย์ศิโรจใส่อยู่อันนี้เป็นคำของคุณเอกอัตรากรซึ่งกลายเป็นติดตลาดไปแล้วฮะติดตลาดไปแล้วนะครับมือปราบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับแล้วเกิดกา
กล้ากล้าตามใจกล้าตามใจโอเคแล้วก็ใส่ respect my vote เข้าไปด้วยก็ได้อันนี้คือจำที่จะจัดในช่วงเย็นวันนี้เริ่ม5โมงถึง6โมงโอ้โหช่วงนั้นคนจะเยอะคนแน่นนะแถวนั้นรถติดแบบคนขึ้น BTS กันจมเลยแล้วก็จุดเทียน5โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งใช่ไหมครับครับผมอันนี้จุดเทียนเขียนเสรีภาพของกลุ่มพอกันทีครับผมลานหน้าหอศิลป์นะครับเราเล่ากิจกรรมครับหรือว่าทุ่มครึ่งจบก็ทุ่มครึ่งต้องจบนะฮะคือทางหอศิลป์เขาต้องจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับจัดงานวันเด็กจัดงานวันเด็กครับผมแล้วก็อย่าผมก็อยากมาไวไปไวเหมือนกันนะฮะมันยืดเยื้อมากมันก็ไม่สนุกแล้วครับครับผมเล่ากิจกรรมหน่อยได้ไหมเล่าขอเล่ากิจกรรมว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วไฮไลท์เนี่ยหลายๆคนชอบที่อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของรูปสันติภาพจุดเทียนรูปสันติภาพนะฮะคือคราวที่แล้วเนี่ยเราทำเป็นให้ทุกคนยืนเรียงกันเป็นรูปเครื่องหมายสันติภาพครับอ๋อครับนะครับแล้วก็จริงๆคราวนี้จะทำให้ทำชวนทำเป็นรูปไอกากบาทนะฮะกากบาทเลือกตั้งด้วยคู่กันกับเครื่องหมายสันติภาพนะครับอันนี้จะยืนเป็นรูปตอนกี่โมงจะได้ไปได้ถูกเวลาครับผมประมาณสักหกโมงครึ่งนะฮะหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งนะครับต้องรีบไปหน่อยแล้วกันนะฮะมีหลายคนพลาดคราวที่แล้วไม่ได้ไปยืนอย่างเดียวไปจุดเทียนด้วยก็ได้ไปทำอย่างอื่นด้วยก็ได้แต่ผมอยากเล่ากิจกรรมว่าที่อื่นมีกิจกรรมอะไรบ้างหน่อยเผื่อมีคนอยากไปนะครับเรามีกราฟิกด้วยนะสิบโมงนะครับอันนี้จบรายการนี้ไปได้เลยนะอันนี้ปล่อยลูกโปร่งขาวนะครับไม่ใช่กลุ่มแอนพาวเวอร์แต่ว่ามีการปล่อยลูกปองขาวที่ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่นะครับหลังจากนั้น5โมง6โมงก็เป็นงานของแอนพาวเวอร์เข้าคู่หากรรมการตามใจ What Are You Like ที่ลานเชื่อมหน้า BTS นะครับ5โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งจุดเทียนเคียนสันติภาพที่คุณกิติชัยว่าไปแล้วนะครับเอาต่างจังหวัดบ้างเผื่อคนอยากต่างจังหวัดอยากมีส่วนร่วม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นฮะคนเชียงใหม่นะครับไปได้เลยครับประตูท่าแพงานกินข้าวรอเลือกตั้งเป็นยังไงคุณปูพอทราบรายละเอียดว่ากินข้าวรอเลือกตั้งปูพอทราบนิดหน่อยอะค่ะก็เป็นการรณรงค์ของคนศิลปะวัฒนธรรมเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจจะทำให้มันเป็นความสงบทำอะไรกันสนุกสนุกเพราะว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองชิลๆอะไรอย่างค่ะครับอันนี้แนวน่ารักน่ารักมากเลยนะแนวแบบเรียกว่าแนวสร้างสรรค์แนวอย่างเงี้ยทหารกลัวไม่กล้ายึดตรงทหารคือแนวเสื้อแดงมาเนี่ยทหารไม่กลัวอย่างเงี้ยทหารกลัวทหารกลัวคนที่รักสันติวิธีโอเคครับเอา 6:30 นะครับอันนี้สำหรับคนโคราชนะครับคนโคราชไปได้นะครับจุดเทียนเขียนสันติภาพที่ประตูเมืองหน้าวัดพายัพนะครับ 6:30 ถึง 20:30 นะครับจังหวัดนครราชสีมาคนขอนแก่นบ้านนะครับเผื่อขอนแก่นอยากร่วมกิจกรรมนะครับไปที่ลานข้างคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเวลา6โมงจุดเทียนเขียนสันติภาพเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นที่อุบลราชธานีก็มีนะฮะบริเวณต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง6โมงถึง2ทุ่มครึ่งจุดเทียนเขียนสันติภาพนะครับอุบลยาวหน่อยนะครับ6โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับหลังจากนั้นไปอุตรดิตถ์ต่อนะครับอุตรดิตถ์จัด2ทุ่มจุดเทียนเขียนสันติภาพที่ซุ้มประตูเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนกันนะครับที่จันทบุรีในวันอาทิตย์ก็จะมีการเสวนานะครับเรื่องปิดประเทศเรื่องการเลือกตั้งเรื่องประชาธิปไตยที่จันทบุรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันที่11ก็ยังมีกิจกรรมต่ออีกนะฮะที่ประตูท่าแพอีกเหมือนกันนะครับ6โมงถึง2ทุ่มก็ยังมีกิจกรรมปัตตานีนะครับเผื่อคนปัตตานีอยากจุดเทียนบ้างนะครับ6โมงครึ่งวันที่11หน้าตึกสำนักงานอธิการบดีครับคือที่น่าประทับใจคือความหลากหลายแล้วก็ความที่มันกระจายไปหลายๆพื้นที่พร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้มีการจัดตั้งจากส่วนกลางไม่มีเลยซึ่งอันนี้มันสะท้อนถึงความที่มันคนในหลายพื้นที่เขาก็รู้สึกแบบพอกันทีครับเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้คือมันอันนี้แค่ตัวอย่างนะฮะมีเยอะกว่านี้นะฮะถ้าไปดูในเพจนี่โอ้โหมหาศาลเลยคือมากจนตามไม่ทันกันแล้วผมจำไม่ได้เลยฮะแล้วเข้าใจว่าวันที่เกษตรก็มีแล้วงานใหญ่มากคนก็เยอะมากเห็นว่าเป็นมศวนี่ก็น่าสะใจฮะเมื่อวาน 4-500 คนนะฮะที่มศวตรงอโศกเลยนะฮะก็คือมีแต่คนที่ทำงานที่ออฟฟิศอะไรต่างๆก็นักศึกษาเนี่ยมาร่วมกันเมื่อวานก็เป็นบรรยากาศที่น่าสะใจมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์เลยน้องๆไปสัมภาษณ์มานี่คือเป่านกหวีดมาก่อนทั้งนั้นเฮ้ยคืออันนี้น่าสนใจเพื่อถามคุณชูวัฒน์คือหลายคนเนี่ยไปร่วมเป่านกหวีดต่อต้านร่างนิรโทษกรรมครับและกลุ่มเดียวกันนี่แหละที่ไม่พอใจเลยว่าคุณสุเทพไปไฮแจ็คครับไฮแจ็คมูฟเมนต์นั้นเนี่ยแล้วมาทำในสิ่งที่แบบเลยเถิดไปเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยกับต้านนิรโทษกรรมฮะซึ่งในทางการอธิบายเนี่ยเมื่อกี้คุยกับนอกรอบกับอาจารย์พิษเนี่ยบอกว่าการชัยชนะทางการเมืองเนี่ยนอกจากเสียงข้างมากแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นอีกด้วยทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความคิดคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันหมายถึงชัยชนะในทางการเมืองอยู่พอสมควรที่ฝ่ายเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงหรือคือใช้ความอดทนในการดึงคนกลับมาสู่ในร่องในรอยคุณปูว่าพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คือตอนนี้เราคุยทุกวันเราคุยว่าใครจะปิดเกมให้ม็อบสุเทพม็อบสุเทพเขาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฮะมันจะทำให้ทหารกล้าไม่กล้ารัฐประหารไหม
คือปูต้องทำให้เขาอายอะค่ะกับถ้าทำใช่คือส่วนตัวแล้วปูอยากจะทำให้เขาอายถ้าเขาจะต้องทำรัฐประหารแต่เท่าจะทำหรือไม่ทำนั่นเรื่องของเขาเขาจะอายหรือไม่อายฟังอย่างนี้เจ็บกว่าฟังเวลาจตุพรด่านะครับอันนี้เจ็บนะคือถ้าเกิดคนธรรมดาคิดได้ว่าเราต้องทำตามกติกาแต่ว่าคนที่มีสีหรือมีอำนาจคิดไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะเราก็ต้องทำอย่างที่เราทำต่อไปทำให้เขาอายได้อย่างเดียวโอ้โหค่ะในที่สุดประเมินสถานการณ์ไหมว่าพอคุณกิติชัยคุณเคลื่อนไหวไปอย่างเงี้ยคุณจัดกิจกรรมไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดนะในภาพรวมเนี่ยว่าคุณอยู่ตรงไหนครับผมในขั้นในตอนทั้งหมดเนี่ยมันจะไปยังไงต่อประเมินไหมฮะอย่างม็อบก็เคลื่อนไหววันจันทร์เนี่ยเขาก็ต้องรุกของเขาต่อนะครับผมของผมนี่ผมมองคล้ายๆสถานการณ์ภัยพิบัตินะฮะที่เขาบอกว่าขั้นที่หนึ่งเตือนภัยขั้นที่สองรับสถานการณ์ขั้นที่สามเยียวยาขั้นที่สี่ก็คือป้องกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในสถานะเตือนภัยนะครับเตือนว่าตอนนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นและจะเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับขั้นถัดไปก็คือเตรียมรับสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่ได้มีสายข่าวอะไรนะฮะแต่ผมคิดว่าคงจะต้องขยับแล้วฮะต้องขยับตอนนี้คนตื่นขึ้นมาแล้วคนบอกออกมาบอกแล้วว่าฉันต้องการอะไรนะฮะขั้นต่อไปนี่ก็ยังคิดกันอยู่นะฮะอาจจะต้องมีการระดมสมองกันว่าเฮ้ยถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะที่ประชาชนจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยนะฮะก็คงต้องเตรียมที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นนะครับครับแล้วถ้ามีการรัฐประหารจะทำยังไงฮะเราจะจุดเทียนต้านรัฐประหารไหวไหมฮะหรือว่าถึงตอนนั้นจุดเทียนไม่ไหวคงไม่ได้แล้วนะฮะก็คือตอนนี้กำลังว่าจะเตรียมจัดงานอาจจะเป็นทางงานถัดไปนะฮะว่าเตรียมที่จะระดมสมองจากทั่วสังคมเนี่ยนะฮะที่จะบอกว่าถ้าเราจะต้องต่อสู้กับรัฐประหารไม่ว่าจะมารูปแบบไหนเนี่ยฮะจะสู้กันยังไงนะครับเราแยกกันไปทำก็ได้ค่ะหรือเราไม่ต้องทำที่เดียวกันก็ได้หรือว่าจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆของแต่ละคนเดี๋ยวเราก็แต่จริงๆแล้วที่บอกว่ามีการเริ่มระดมสมองมีแล้วนะคะไม่ใช่ไม่มีคือคนที่ต้องการแสดงออกเริ่มเข้ามาคุยกันแล้วตัวแทนกลุ่มเริ่มเข้ามาคุยกันแล้วค่ะหมายถึงคุยว่าถ้ามีรัฐประหารจะทำอะไรกันใช่คือทุกอย่างค่ะเราคุยระยะยาวเริ่มคุยแล้วเขาอยู่ในเบื้องต้นแปลว่ามันมีแววที่จะพัฒนาการไปสู่มวลมหาประชาชนถูกต้องค่ะกลายเป็นขบวนการเดียวกันใช่ค่ะแต่กระจายตัวไปทั่วประเทศใช่และทั่วประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางมันก็จะไม่เหมือนกลุ่มกปปสคุณสุเทพใช่ไหมซึ่งเป็นมวลมหาประชาชนที่ต้องอยู่ภายใต้คุณสุเทพชี้นำแต่ว่าอันนี้เป็นมวลมหาประชาชนซึ่งทุกคนรวมตัวกันเองทำกิจกรรมกันเองไม่มีใครนำใครด้วยสติค่ะผมเรียกว่าทุกคนเป็นแกนนำให้ทุกคนเป็นแกนนำได้จะจัดการแกนนำคนไหนมีพร้อมจะต่อเลยฮะผมถามหน่อยฮะถ้ามีการรัฐประหารกลัวไหมครับสองคนนี้กลัวครับขี้เกียจฮะเหนื่อยมากขี้เกียจขี้เกียจมีงานต้องทำเยอะมีอะไรต้องทำในชีวิตตั้งเยอะแยะWe vote so respect our vote นะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับหากคุณเป็นคนที่รักและชื่นชอบการปรุงอาหารไทยเพื่อสุขภาพโอกาสของคุณมาถึงแล้วอัมพลฟู้ดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าประกวดการแข่งขันเกษตรมาสเตอร์เชฟชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทสมัครพร้อมรับข้อมูลได้ที่ www.gesetmasterchef.com หรือโทร0946645044วันนี้ถึง15มกราคม2557มาร่วมแข่งขันกับเราเพราะโอกาสอาจเป็นของคุณทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดหมู่มากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียเป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with JackieThank you.
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วเพราะมีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นตัวพาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 22:00 นทาง Voice TV ดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV พ่อเข้าใจผมจะปลูกฝังเรื่องการปฏิรูปเพราะคนยังไม่เข้าใจการปฏิรูปนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องคุยกันปฏิรูปปฏิรูปยังไงปฏิรูปยังไงปฏิรูปยังไงให้มันเกิดมิติต่างๆขึ้นแค่นั้นเองโจทย์ต่างๆเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ไปทำลายใครมันขอโทษนะครับตอนแรกก็เปิดตัวเป็นแรงไปหน่อยก็เลยไม่เห็นหัวผมเลยคราวนี้โอเคเนาะก็คือว่าอาจารย์สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยครับอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ที่อาจารย์พูดมามันเป็นสมมติฐานทั้งสิ้นเลยมันไม่นําไปสู่ผลสรุปมันไม่มีผลวิจัยมันไม่มีเครื่องชี้วัดใดๆเลยว่าแล้วกปปสมีอํานาจมีความชอบธรรมที่จะเอาอํานาจของประชาชนไปแล้วก็มันไม่มีความไม่มีความการที่จะผมจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีความชอบธรรมในการเอาอํานาจของประชาชนทั้งประเทศไปเนี่ยแล้วไปตัดสินโดยกปปสหรือคณะใดคณะหนึ่งเมื่อนั้นประเทศไทยจะนําไปสู่การนองเลือดผมจะบอกให้ตรงๆเลยว่าประชาชนจะไม่มีใครยอมโดยเฉพาะคนที่เขาสูญเสียมาโดยตลอดและเขาแพ้มาตลอดเขาจะยักษาอำนาจของเขาให้เต็มที่ครับก็การขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เราว่าคือว่าถ้ามันมีการลุกขึ้นมาของประชาชนที่ไม่ยอมระบบมันก็ต้องก็สวยงามมากนะครับดีเบตกันระหว่างอาจารย์กับนักเรียนที่ลาดกระบังอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นพวกเป่านกหวีดเนี่ยไปจัดกิจกรรมแล้วก็ให้นักศึกษามาฟังว่าทำไมประเทศต้องมีการปฏิรูปตามแนวทางเป่านกหวีดนี่เป็นงานเสวนาที่อาจารย์เขาจัดกะว่าจะปลุกเรียกแขกปลุกเรียกให้เด็กมาชุมนุมด้วยแต่เด็กไม่เอาด้วยแถมอาจารย์ถามต่อแล้วไงฟังต่อนั่งฟังต่อไม่แต่มันคือจิตวิญญาณแบบคุณสุเทพแต่แท้คือใครวิจารณ์ยังไงก็ตามก็ไม่ให้พูดแล้วไงแล้วเขาก็พูดแบบของเขาต่อไปฮะเฮ้ยคือมันมีความอารยะขัดขืนของเด็กๆที่ไม่เอาแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะในสังคมเนี่ยมันอันนี้เป็นเพียงอะไรที่มันสะท้อนออกมาจากเหตุการณ์อื่นด้วยนะใช่ค่ะก็คือมันก็คือเข้าข่ายของคนตัวเล็กๆนี่แหละค่ะคือระบุชัวร์แค่สองสามเดือนที่ผ่านมาทำให้เราเรียนรู้กันและกันมากขึ้นว่าคนตัวเล็กๆนี่แหละที่มีเสียงแล้วมันก็จะลดระดับเรื่องของความเขาเรียกอะไรแกลบของชนชั้นแกลบของความseniority กับค่ะตรงนี้มันจะต้องลดแน่นอนแล้วมันเร็วขึ้นด้วยคือทางเขาเนี่ยแหละเขาเร่งสปีดให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่จุดนี้เขาทำเสียเองใช่เขาทำเสียเองคือประเมินไหมฮะว่าไอ้คนเล็กคือตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกผิดหวังกับคนกรุงเทพแต่ตอนนี้คนเล็กอย่างนี้มันเยอะไปหมดเลยเยอะมากมันจะชักแล้วเป็นคนกรุงเทพเยอะด้วยใช่ชักจะไม่ใช่คนเล็กแล้วมันเยอะมากประเมินไหมฮะว่ามันมีปริมาณขนาดไหนโอ้ผมประเมินไม่ถูกเลยนะฮะคือตอนนี้ที่พูดไปเนี่ยบางทีจะเห็นว่าเป็นของมหาวิทยาลัยเยอะนะฮะแต่ที่ส่งมาในเพจผมเนี่ยนะฮะเป็นคนตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ตามชุมชนชุมชนประชาอุทิศชุมชนแถวย่านหลัก4ชุมชนแถวอะไรเงี้ยนะฮะเยอะมากมายที่ขยับขึ้นมาคือสื่ออาจจะไม่มองไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นชุมชนขนาดเล็กๆมันไม่เหมือนมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้เยอะมากๆที่เฉพาะในกรุงเทพนะฮะที่ต่างจังหวัดก็มีแบบนี้เหมือนกันครับครับอยู่ในสายกับเรานะครับอีกท่านนึงนะครับอาจารย์พวงทองโพกระพันนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พวงทองนั้นจะมีส่วนร่วมในงานของอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มนักวิชาการอาวุโสหลายท่านนะครับที่รวมตัวกันวันนี้เขาจะแถลงจุดยืนนะครับสองเอาสองไม่เอาเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์พวงทองครับสวัสดีค่ะคุณปลื้มครับสวัสดีครับก็ถามอาจารย์นิดนึงครับอันนี้วันนี้งานที่จะมีขึ้นเนี่ยตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าสองเอาสองไม่เอาคัดค้านรัฐประหารความรุนแรงทุกรูปแบบใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคัดค้านรัฐประหารความรุนแรงทุกรูปแบบเคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปฏิรูปผลิตธรรมแชทไตอันนี้ก็ไม่เชิงชื่องานแต่ว่าเป็นชื่อเป็นการที่จะบอกว่าเราเอาอะไรและไม่เอาอะไรนะคะ
แล้วก็เป็นหลักการ4ข้อที่เราจะแถลงในวันนี้แต่วันนี้ก็เป็นการประกาศเปิดตัวของเครือข่าย2เอา2ไม่เอาค่ะเครือข่ายนี้มีอาจารย์อาวุโสหลายท่านใช่ไหมครับอาจารย์ภูมิใช่ค่ะใช่ก็มาจากหลากหลายซึ่งปกติแล้วจะไม่ค่อยได้โคจรมาเจอกันเท่าไหร่นะคะก็ตัวอย่างยกตัวอย่างได้ไหมคะดีครับดีครับค่ะค่ะก็เช่นอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDRI นะคะดร.เสกสรรประเสริฐกุลอาจารย์เกษมเตชะธีระอาจารย์อัจฉริยะสัตยานุรักษ์คุณหมอสมศักดิ์ชุนหรัตน์นะคะคุณสมศักดิ์บุญงามมโนนะคะอาจารย์จอนุภากรอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศิลป์แล้วก็จะมีคนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้ร่วมแถลงการแต่ก็ลงชื่อร่วมด้วยในแถลงการที่เราจะมีในวันนี้เช่นอาจารย์อมาสยามวาลาอาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรซึ่งก็อยู่ TDRI แต่ท่านมาในฐานะส่วนตัวนะคะแต่ก็จะเห็นว่ากลุ่มคนที่มารวมกันวันนี้เนี่ยมีความหลากหลายนะคะและหลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะคะแต่เราก็สามารถมารวมตัวกันได้ในวันนี้ก็ที่น่าเป็นพิเศษน่าสนใจเป็นพิเศษคือว่าอาจารย์หลายท่านในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เอาด้วยกับรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยแต่ว่าไม่ยอมรับกับการกระทําที่จะปิดกั้นสิทธิของประชาชนในการเลือกตั้งใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะคือก็การรวมตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะกับการรับกับปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรวมตัวกันกลุ่มในลักษณะแบบนี้เป็นนานแค่ไหนแต่ว่ามันก็คงจะมาด้วยความรู้สึกทำนองเดียวกับกลุ่มแอนด์ทาวเวอร์กลุ่มพอกันทีนะคะที่เรารู้สึกว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่ดำเนินอยู่แล้วเรากลัวว่าถ้ามันดำเนินต่อไปอย่างนี้เนี่ยในที่สุดมันจะนำไปสู่การรับประหารแล้วก็จะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งในระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนแล้วก็ระหว่างประชาชนด้วยกันเองฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องออกมาพูดนะเตือนนะคะกลุ่มที่อำนาจกลุ่มที่คิดจะทำนี้เนี่ยต้องระวังนะคะคือไม่ให้ทำอ่ะนะคะแล้วก็รวมถึงเราก็คิดว่าการจะมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ไม่สามารถที่จะละเลยสิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญของประชาชนได้รวมถึงถ้าเราจะพูดเรื่องการปฏิรูปซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางกปปส.พูดเนี่ยก็จะต้องปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตยนะคะครับอาจารย์เชื่อว่าในสูตรการเคลื่อนไหวของอาจารย์จะทำใหนักวิชาการที่ไปเคลื่อนไหวกกปปส.เนี่ยหยุดการกระทำของตนเองไหมครับมันจะเป็นเสียงที่ดังไปถึงตรงนั้นไหมเพราะว่านักวิชาการเยอะที่ไปอยู่บนเวทีกกปปส.แล้วก็คือมุหลักการก็มั่วไปหมดแล้วคนก็ไปฟังเยอะเหมือนกันนะก็ไม่ทราบนะคะไม่มีความมั่นใจกับคนเหล่านั้นเท่าไหร่นะคะไม่คิดว่าเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างเข้มแข็งแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการวิจารณ์สิ่งที่เขานำเสนอก็มีการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแต่ก็ดูเหมือนก็ไม่ช่วยสั่นสะเทือนจุดยืนเขาเท่าไหร่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราเสนอไปเราคิดว่าเรากำลังส่งสารถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่เข้าไปร่วมกับกปปส.ดิฉันเชื่อว่าคนที่ไปร่วมกับกปปส.จำนวนมากก็ไม่ได้ต้องการความรุนแรงนะคะไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหารขึ้นนะคะแต่ก็เกิดอาการเหลืออดเหมือนกันกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายแหล่นะคะแต่เหลืออดอย่างไรคือพูดง่ายๆต้องเหลืออดในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่นอกลู่นอกทางไปใช่แล้วเราก็บอกว่าการนำเสนอของวันนี้ก็จะเป็นเสียงหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปในเสียงที่ปรากฏตัวออกมามากขึ้นในสังคมในขณะนี้นะคะที่ว่าเราไม่เอากับวิธีการที่มันออกนอกลู่นอกทางแล้วมันจะพาสังคมเนี่ยลงเหวไปมากกว่านี้เครือข่าย2เอา2ไม่เอาเนี่ยนอกจากนักวิชาการแล้วมีใครที่อยู่ในเครือข่ายอีกบ้างครับค่ะก็มีกลุ่มอย่างกลุ่มภาคประชาสังคมด้วยนะคะเช่นชมชาคนจนศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ดิซาวอชนะคะครับกลุ่มเสวนาประชาธิปไตยภาคใต้มูลนิธิธรรมยุติธรรมเพื่อสันติของคุณอังคณาเนรภัยจิตนะคะมาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีกลุ่มพรีมูฟซึ่งเรารู้ว่าก็เคยไปก็เป็นกลุ่มที่ก็คัดค้านที่ใครจะรัฐบาลตลอดกลุ่มโลกสวยปฏิรูปการเมืองตามวิถีแสกไตด้วยสันติวิธีนะคะนี่เป็น NGO ใช่ไหมฮะกลุ่มนี้ใช่ใช่ค่ะก็อย่างคุณซึ่งก็มีคุณสาริอ่อนสมหวังซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็ลงชื่อสนับสนุนในแถลงการก็มีตัวแทนของกลุ่มของเนี่ยนะคะของคุณสาริอ่อนสมหวังเนี่ยเข้ามาร่วมในการแถลงข่าววันนี้ด้วยเช่นคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนครับอาจารย์ฮะถามถึงงานเวทีวันนี้เนี่ยจะเป็นเวทีอภิปรายดีเบตหรือว่าแถลงข่าวเป็นคือแถลงข่าวเฉยๆนะคะใช้เวลาคิดว่าประมาณชั่วโมงนึงนะคะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มีคนเข้าไปร่วมฟังมากเพราะห้องที่ประชุมเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็คิดว่าจะมีการถ่ายทอดสดเข้าใจว่าทางวอยซ์ทีวีนะฮะไทย PBS ก็จะถ่ายทอดสดอ๋อจัดที่ตกลงจัดที่ไหนนะฮะอาจารย์ครับห้องตอนนี้เนี่ยคือห้องประกอบฝุ่นตะสิงชั้น3ตึกอเนกประสงค์ค่ะห้องก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่น
ะคะถ้าก็ไม่อยากรบกวนประชาชนก็คิดว่านั่งดูทีวีก็อาจจะได้บรรยากาศตกลงอาจารย์นำมาสยามวราไปด้วยไหมหรือไม่ได้ไปอาจารย์บอกว่าจะพยายามมานะคะแต่ว่าอาจารย์จะไม่ได้ขึ้นแถลงด้วยแล้วก็อาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรก็ท่านบอกว่าท่านจะมาอ๋ออาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรกับอาจารย์มาสยามวราเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้โอเคใช่แล้วก็มาร่วมประชุมกับเราในการก่อตั้งกลุ่มนี้ด้วยครับจุดร่วมและข้อเรียกร้องนี่ชัดเจนแล้วใช่ไหมก็คือการต้านรัฐประหารแล้วก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งมันมี4ข้อ2เอา2ไม่เอาครับไม่เอา2อันก็คือคัดค้านรัฐประหารคัดค้านความรุนแรงทั้งรูปแบบ2เอาก็คือเคารพสิทธิเลือกตั้งนะคะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งกับปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตยผมอยากให้ขยายความตรงที่บอกว่าจะปฏิรูปผ่านวิถีทางประชาธิปไตยสั้นๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรฮะสั้นๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้ไปฟังให้คืออันนี้ถือว่าเราแถลงข่าวกับสื่อมวลชนทุกฝ่ายถ้ามาแถลงกับไวทีวีทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่แฟร์กับที่อื่นอะไรเงี้ยนะคะก็คือก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมาก่อนหน้านี้นะคะว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือปฏิรูปหลังเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่คุณต้องยึดถือก็คือต้องปฏิรูปบนวิถีทางเศรษฐกิจและทุกส่วนทุกคนมีส่วนร่วมคุณไม่สามารถที่จะปฏิรูปโดยเอาการปฏิรูปไปไว้ในมือของคนกลุ่มหนึ่งอย่างที่คุณสุเทพต้องการได้ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์พวงทองครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอดูติดตามวันนี้นะครับVoice TV ถ่ายทอดสด 11 นาฬิกานะครับผมจะรอดูว่าเขาจะเน้นเรื่องวันที่2กุมภาพันธ์หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยนักวิชาการบางกลุ่มเนี่ยครับเขาจะไม่ใช่อาจารย์พวงทองคนอื่นเนี่ยบางทีเขาจะมาเนียนๆบอกว่าปฏิรูปแต่ว่าไม่ต้องเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นยากแล้วไงเพราะว่าเขาพูดชัดว่าต้องปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูผมการเลือกตั้งไงฮะผมอาจารย์เดี๋ยวรอดูฮะบางคนยังเนียนอยู่ได้ฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อครับรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดจากตอนนี้ไออาเซียนเตรียมพร้อมรับการชัตดาวน์กรุงเทพด้วยการพาไปชมปรากฏการณ์การเมืองบนท้องถนนหาคำตอบว่าการที่รัฐบาลอาเซียนเจอการประท้วงรุนแรงในเวลาใกล้เคียงกันเป็นแค่เหตุบังเอิญหรือสะท้อนปัญหาประชาธิปไตยกันแน่เสาร์นี้เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง Voice TVเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้น่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie คาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV บอกว่านิติราษฎร์แปลงกายเป็นสมัชชาไอ้ปกป้องประชาธิปไตยแปลงกายที่ไหนนิติราษฎร์ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการแปลงกายเลยก็ไปบอกว่าแปลงร่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลอะเทอะเรื่อยเปื่อยซื่อมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
มันก็กลับดำเป็นขาวกับขาวเป็นดำกลับสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกและเอาสิ่งที่ถูกให้เป็นสิ่งที่ผิดคนซึ่งอะไรล่ะฮะคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะอินไปแล้วว่าไม่ใช้สติปัญญาคิดตึกตรองไม่ดูอดีตเนี่ยยังดีผมก็อุตส่าห์พูดว่าคุณย้อนกลับไปดูข้อกฎหมายผมสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาก็บอกเขาก็ผมไม่แน่ใจโพสต์เตตัสใน Facebook อะไรไม่รู้เขาบอกที่ผมสอนมาเนี่ยนะหลักการเนี่ยเขาเถียงไม่ได้เขาบอกมันถูกต้องไม่รู้ถึงยังไงมันถูกต้องหมดแต่ก็บอกว่าเขาขอทิ้งหลักการนี้ไปก่อนเนี่ยเขาต้องไปกู้ชาติหลักนี้นักศึกษานะที่ผมพูดมาเนี่ยนะเรื่องไอ้รัฐรักษาการนายกรัฐมนตรีลาออกไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนี่ถูกต้องหมดเลยเขาบอกว่านี่คือหลักการในทางกฎหมายมหาชนที่มันถูกต้องแต่เขาบอกว่าเขาขอทิ้งหลักการตรงนี้เถอะเขาจะไปกู้ชาติผมบอกให้ในความรู้สึกผมนะนักศึกษาคนนี้ยังดีคือยังดีที่รู้ว่ามันมีถูกแต่ว่าโอเคยังไม่บิดหลักอ่ะแต่ก็ยอมรับว่าเราวะหลักเถียงหลักการอาจารย์ถูกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าถูกแต่ข้าพเจ้าอยากจะกู้ชาตินะข้าพเจ้าก็ขอทิ้งหลักการนี้ไว้ก่อนอ่ะยังดีแต่ที่มันแย่เนี่ยก็คือพวกนักกฎหมายที่มันบิดหลักการหมดผมเนี่ยนะเวลาเห็นที่มีนักกฎหมายบางคนบอกว่ารักษาการในวงตีลาออกได้เนี่ยนะผมพูดจริงนะผมเนี่ยเกือบจะอาเจียนเลยจริงๆเลยผมเกือบจะอาเจียนแล้วนี้ให้เป็นข่าวได้ผมไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่มันพูดเนี่ยว่ารักษาการออกได้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหลายปีก่อนเนี่ยบอกว่าลาออกไม่ได้สื่อไม่เคยไปดูว่าคนพวกนี้เคยมีความเห็นอะไรยังไงพอมาวันนี้ปุ๊บข้าพเจ้าอยากจะได้รัฐบาลไอ้พระราชทานรัฐบาลไอ้เรียกว่าคนกลางเต็มแก่เลยบอกว่าลาออกได้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทำยังไงล่ะมันอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่ากำลังจะแบบรีพีทอีกครั้งนึงใช่กำลังจะรีพีทอีกครั้งหนึ่งคือหมายถึงว่าการรีพีทเนี่ยมันคงไม่ได้รีพีทเหมือนเดิมหมดหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่ามันคือแต่ว่าลักษณะการซ้ำของเรื่องเห็นไหมตอนนี้เรามาถึงจุดเหมือนกับ เลือกตั้งโมฆะนะแล้วจะเลือกตั้งใหม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งของใหม่อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วมันไปไม่ถึงการเลือกตั้งอันนั้นมันมีการรัฐประหารก่อน ทีนี้ตอนนี้มันก็จะอยู่ในสภาวะแบบก่อนถึงวันเลือกตั้งและคำถามมันเป็นเหมือนเดิมเลยมันจะมีรัฐประหารก่อนไหมรัฐประหาร19กันยาคืออะไรบอกว่าคาราวานคนจนกับพันธมิตรประชาชนจะปะทะกันในวันที่เท่าไหร่18ในวันที่19เอ้ยในวันที่20ในที่20บอกว่าเนี่ยมีข่าวว่าอะไรนะมีพวกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงเกี่ยวกับอะไรป่ามงป่าไม้เนี่ยขนคนเข้ามานะฮะเตรียมจะตีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วพลเอกสนธิก็เอาเหตุนี้มาอ้างแล้วก็ยึดอำนาจเลยคนก็โหตบมือดีใจบอกโหดีนะนี่เราหลีกเลี่ยงการปะทะหลีกเลี่ยงการนองเลือดได้นะอะไรประมาณนี้ผมขำมากๆเลยอ่ะผมบอกคุณจินตนาการเอาเองหมดเลยผมพูดง่ายๆนะสมมติว่ามันจะตีกันเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่เข้ามาช่วยรัฐบาลล่ะหมายถึงว่าไม่เข้ามาช่วยในการรักษาความสงบเวลาคนตีกันนี่คือคุณจะต้องยึดอำนาจเหรอเฮ้ยคนตีกันนี่เป็นเหตุยึดอำนาจเหรอวะผมตลกงงมากๆเลยไอ้นี่จะเอาอีกแล้วเนี่ยจะมาอีกแล้วเดี๋ยวออกตีกันเป็นเหตุยึดนะตีกันคุณก็ต้องเข้ามารักษาการที่จัดการทหารต้องมาเป็นผู้ช่วยตำรวจถูกไหมฮะข้าทหารนำก็ไม่ได้ทหารเนี่ยเป็นผู้ช่วยตำรวจในการจัดการได้คำถามเมื่อคุณจะจัดการได้ไหมล่ะฮะแต่ว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ก็คือคำตอบของพลเอกสนธิไงที่ถามว่าแล้วใครสั่งให้ท่านทำรัฐประหารพลเอกสนธิก็บอกว่าตายก็ให้ตายก็ตอบไม่ได้ไงตราบเท่าที่เรายังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้อยู่ในสังคมไทยเนี่ยให้ตายก็พูดไม่ได้เนี่ยแล้วคุณจะแก้ปัญหากันยังไงคุณจะปฏิรูปอะไรผมถามหน่อยมันไม่มีหวังหรอกตราบเท่าที่ไอ้สิ่งแบบนี้คำพูดอย่างนี้มันหมดไปที่บอกว่าให้ตายก็พูดไม่ได้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นแหละเราจะแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้ครับคำตอบชัดเจนจากอาจารย์วรเจตน์นะทุกเรื่องรวมกันอยู่ในไม่กี่ประโยคเนี่ย คนจะตีกันจะปะทะกันเนี่ยไม่ได้เป็นข้ออ้างให้ทำรัฐประหารใช่ไหมฮะคือสมมุติว่าม็อบเนี่ยแอนส์พาวเวอร์เคลื่อนไหวอยู่ม็อบกปปส.มาปะทะทหารต้องยึดอำนาจเพราะว่าป้องกันไม่ให้คนเสียชีวิตยึดเลยคือคอนเซปต์อันนี้มันฟังแล้วยังไงฮะถ้าเกิดเข้ามาแนวนั้นมันเป็นข้ออ้างหรือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นการปูทางของ
ระบบอำนาจอยู่แล้วค่ะคือถ้าคนมีสติก็คงจะรู้อะค่ะคือเราคือถ้ามันจะเกิดปะทะเราต้องเตรียมการพร้อมก่อนคืออันนี้เราทำกันอยู่แล้วเราจะมีประสานตำรวจประสานทุกฝ่ายให้เกิดรณรงค์ของคนกันเองด้วยให้มันเกิดความปลอดภัยที่สุดในเรื่องของคนที่จะเข้ามาปะทะหรืออะไรก็ตามเราต้องช่วยกันเองคือไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าทหารจะเข้ามาช่วยคือทหารไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ค่ะแต่ทหารมาช่วยได้แต่ว่ามันคนละเรื่องกับการที่ไปยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนนายกตั้งนายกของตนเองใช่ไหมคือเหมือนกับอาจารย์วรเจตเขาพยายามชี้เห็นว่าสมมติว่าจะเกิดความรุนแรงโดยที่ม็อบกลุ่มนึงเนี่ยจะมาชนกับม็อบอีกกลุ่มนึงเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือรัฐบาลเนี่ยก็ต้องส่งตำรวจและทหารมาช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยก็อย่างที่บอกมันเป็นกลลวงแล้วมันก็เป็นสมมติฐานที่เด็กรัฐบาลบอกว่ามันเป็นสมมติฐานไว้ก่อนแล้วมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเราก็เห็นแล้วว่าการแก้ปัญหาด้วยทหารที่ผ่านมามันก็ทำให้ประเทศถอยหลังมาตลอดนะคะมันก็ทำให้เราเป็นประเทศเผด็จการทหารไปได้ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นแบบนั้นเราก็ยกมือโหวตกันเลยว่าเราจะเอาไหมเราไม่เอาประชาธิปไตยแล้วไม่เอาเสรีประชาธิปไตยแล้วมีอีกวิธีก็ที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะใช้คือเรื่องของการป้ายสีทำให้เราหมดความชอบธรรมด้วยการไปใส่สีให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้นี่กังวลไหมหรือแคร์ไหมหรือว่าจะยังไงคือต้องบอกว่าบางคนในกลุ่มก็แคร์แต่ว่าส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรามองข้ามสีไม่ได้เราไม่ออกมานะคะตั้งแต่แรกแล้วถ้าคุณมองข้ามสีไม่ได้คุณก็มันก็ยากที่คุณจะกล้าที่จะออกมาต่อสู้ตรงนี้แล้วในกลุ่มก็มีการคุยพูดกันว่าเขาไม่แคร์แล้วเรื่องสีตราบใดที่เราต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกวันนี้เราถึงต้องสู้ร่วมกันนะคะจะสีไหนก็ได้เพราะว่าทุกคนพูดง่ายๆมันเราเกิดมาเราไม่ได้มีสีเดียวอะค่ะทุกคนมีหลายสีอย่าบอกว่าไม่มีสีทุกคนมีสีใช่อย่างเราอย่างเงี้ยถ้าคนจะมองเราเอาเราแว่นแดงเราเสื้อขาวเรากางเกงน้ำเงินคุณต้องมาคุณอยู่ที่ว่าคุณจะมองเรามิติไหนแล้วคุณจะจำกัดความเราแบบไหนนี่คราวนี้มันเป็นเรื่องของคุณแล้วไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วถ้าคุณจะไบแอสกับเรามันก็เป็นปัญหาของคุณแล้วค่ะคุณกฤษณ์ชัยคือมันแปลกไหมว่าสมมติว่าเสื้อแดงเคลื่อนไหวหรือเคยชุมนุมกับเสื้อแดงแล้วสมมติกระโดดมาเคลื่อนไหวกันเนี้ยก็จะถูกบอกว่าเฮ้ยไม่ได้พวกคุณหมดความชอบธรรมไปแล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ในสังคมแบบนั้นนะผมรู้สึกเจ็บปวดแทนคนเสื้อแดงมากเลยนะคืออยากจะออกมาต้านรัฐประหารอยากจะออกมาบอกว่าอยากใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเนี้ยนะฮะแล้วใส่เสื้อตัวเองออกมาไม่ได้มันร่วมกับกลุ่มอื่นแล้วรู้สึกถูกต้องเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยด้วยโอ้โหผมเศร้ามากเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้เขาก็แทบจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอยู่แล้วเพราะอยากจะออกมาแสดงอีกมันไม่ไหวผมก็เสียใจแทนเหมือนกันนะฮะผมว่ามาได้นะฮะผมพยายามเขียนบอกว่ามาเคยชุมนุมกับกลุ่มไหนก็มาได้ครับผมใส่สีอะไรก็ได้ไม่ใส่เลยก็ได้ครับผมตอนนี้มีจุดร่วมนึงก็คือเรื่องไม่เอาความรุนแรงไม่เอารัฐประหารจะหน้าเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะจ้าสิโรธฮะงานวันเด็กเนี่ยวันเสาร์ที่ถึงนี้เนี่ยนะจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพโชว์เยอะเลยโอ้นี่ประเทศนี้มันแย่กว่าที่เราคิดคือจะอันนี้สวยนะฮะไม่สวยแย่เลิกได้แล้วฮะตอนนี้เอาอาวุธมาโชว์กันในวันเด็กเนี่ยคืออยากให้สังคมไม่เป็นสังคมที่มีความรุนแรงแต่เอาอาวุธมาโชว์กันในงานวันเด็กเนี่ยคราวนี้มีปาเถื่อนมีกลุ่มเด็กเขารณรงค์กันครับใช่ไหมเขาจะไปทำอะไรฮะไปมอบดอกไม้ให้กับทหารใช่ไหมอันนี้เป็นกิจกรรมที่เขาจะจัดขึ้นใช่ไหมอันนี้ของกลุ่มอะไรนะครับคุณชูวัฒน์กลุ่มวันเด็กอะไรสักอย่างนึงฮะกลุ่มวันเด็กต่อต้านรัฐประหารต่อต้านรัฐประหารนะครับก็จะไปยื่นดอกไม้นะครับขอบคุณที่ทหารไม่รัฐประหารกันขอบคุณก่อนในประเทศนี้ต้องขอบคุณที่ทหารไม่รัฐประหารนะคือขอบคุณล่วงหน้านะวันเด็กนี้เด็กขอมอบดอกไม้ให้รถถังขอบคุณที่ไม่รัฐประหารนะครับเวลา10โมงถึง11โมงนะครับครับผมเสนอกองทัพอย่างนี้ด้วยนะครับผมเสนอกองทัพว่าถ้ากองทัพไม่เอาความรุนแรงนะฮะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและเห็นด้วยกับการเลือกตั้งเป็นวิถีทางที่จะลดความขัดแย้งกองทัพแจกเทียนหรือแจกลูกโป่งขาวให้เด็กด้วยกองทัพมาจุดเทียนเลยได้ครับคือให้เด็กจุดเทียนไปยืนบนรถถังปล่อยลูกโป่งบนรถถังครับแต่ว่าคุณปูชวนพลเอกประยุทธ์มาจุดเทียนได้ไหมฮะอาจจะได้ฮะให้ผู้มีบารมีไปเชิญอาจจะสำเร็จถ้าพลเอกประยุทธ์มาจุดเทียนแล้วก็ช่วยกันปล่อยลูกโป่งจะยอมให้มาไหมฮะมาสิคะดีเลยครับน่าเชิญนะฮะผมเกรงว่าในที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารในรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสำเร็จเนี่ยนะฮะยังเหลือศาลรัฐธรรมนูญยังเหลือศาลรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญ50ผมบอกทั้งสองท่านเลยว่าตราบใดที่ยังมีศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยต่อให้ไม่มีรัฐประหารเนี่ยนะฮะศึกยังอีกไกลเดี๋ยวให้ดูดิเดี๋ยวโลกวันนี้วันศุกร์ครับนี่ๆๆๆชอบปิดท้ายรายการนี้เดี๋ยวฮะนี่คือเรียนแบบฮิตเลอร์อันนี้มันก็แรงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าโลกวันนี้เขาก็จัดให้คุณสุเทพครับปิดกรุงเทพอยากเป็นรัฐาธิปัตย์นะ
ป็นไปเลยฮะขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับแล้วก็ปล่อยใจช่วยด้วยนะครับร่วมกิจกรรมจุดเทียนกันได้นะครับในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ